ส่วนข่าวนี้ค่ะจะขออนุญาตพาทุกคนข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาชายหนุ่มเมกา อย่างคุณมาร์กตวนพูดพร้อมกันหน่อยทีอย่างคุณมาร์กตวนชอบจังเลยนะคะสำหรับ Energy นี่ตายเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะเขาเตรียมนะคะที่จะส่ง MV เพลงใหม่นะคะอย่าง Everyone Else Fade นะคะมาให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันแบบเต็มๆและถ้าใครได้เห็นก็จะเห็นทีเซอร์ไปแล้วเห็นภาพนิ่งเห็นอะไรใดๆกันไปแล้วก็เป็นคุณใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะที่เรียกว่ามาเป็นนางเอก MV 5แล้วต้องบอกว่าเคมีเคใจคือดีคือได้จริงๆโหโดยเฉพาะภาพนี้โอ้โหหลายๆคนก็รอลุ้นกันว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงจะแบบเบอร์ไหนอะไรใดๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าพี่มาร์คทำเอาแฟนๆโอ้โหดีใจกันแบบสุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้มาพูดคุยกับแฟนคลับค่ะผ่านไลฟ์สดใน IG นั่นเองก็ได้มีการเล่าเรื่องราวต่างๆพูดถึงในเรื่องของอันนี้มีการโชว์โชว์ให้เห็นบ้างสักนิดนึงให้ได้เห็นกันก่อนนิดนึงเปิดอันนี้มาก่อนพี่อ่านต่อไม่ได้แล้วนะพี่บอกก่อนโอเคมาพูดถึงเรื่องงานเพลงกันก่อนนะคะทุกคนค่ะก็ได้มีการเล่าเนาะว่าการปล่อยเพลงในครั้งนี้เนี่ยก็จะปล่อยเป็นซิงเกิลก่อนนะคะแล้วก็จะปล่อยอัลบั้ม EP ในอีก2เดือนก่อนเอเชียทัวร์นั่นเองทุกคนค่ะโดยจะมีเพลงใหม่ทั้งหมดเนี่ย6เพลงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่มีเพลงเศร้าแล้วนะแต่ว่าจะมีเพลงแบบสนุกๆแล้วก็เป็นเพลงในแง่บวกนั่นเองส่วนการทำงานกับน้องใหม่ดาวิกาคือโอเคดีงามนะคะแต่เขาก็บอกแล้วว่าโหคุณใหม่เนี่ยงานยุ่งมากจนเกือบจะไม่มีเวลามาถ่าย MV ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือคนจะได้แบบทำงานร่วมกันนะก็เลยได้บินมาเจอกันแล้วก็การถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะใช้เวลาถ่ายทำเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นน้อยเนาะน้อยแต่เชื่อว่าคุณภาพมาแน่นมาเต็มแน่นอนเพราะทั้งคู่คือมืออาชีพอยู่แล้วก็มารอลุ้นกันอย่างที่บอกค่ะว่าMV เนี่ยจะประมาณไหนเอาแค่เห็นวิ่งในท้องทะเลเนี่ยในทะเลริมชายหาดนี่ก็แบบดีแล้วอ่ะตอนจบคือลงทะเลคู่กันเลยหรือเปล่า เดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เจ้าตัวก็ได้พูดนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับการที่เดี๋ยวจะมาเมืองไทยใช่ไหมสำหรับคอนของน้องแบมนั่นเองที่เขาจะไปเป็นแขกรับเชิญนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณยองแจก็ได้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะแต่ถามว่าเท่านี้พอไหมบอกเลยว่าไม่พอนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักผู้ชายแสนดีผู้ชายอบอุ่นให้พวกเราได้เห็นกันนะคะคุณขานั่นคือการเป็นคุณพ่อลูก2นี่เลยค่ะเจ้าตัวเนี่ยยังได้อวดน้องแมวนะคะเป็นสมาชิกตัวใหม่ของบ้านค่ะมีชื่อว่าน้องบูสน่ารักมากเลยเป็นเต้าแมวสีส้มแล้วก็มีการอุ้มขึ้นมานี่น่ารักมากเลยแล้วก็มีข้างๆคืออะไรน้องไมโลตัวนี้ก็คือเป็นตัวประจำบ้านหน้าน้องแบบว่าน่ารักมากแล้วแบบเวลาเขาเล่นกันเขาจูบกันก็คือน่ารักจริงๆแต่ว่าน้องไมโลคือไม่เจอนานแล้วนะไม่ได้เห็นนะคือดูโตแล้วเหมือนจะโตกว่าป้าแล้วนะตัวใหญ่กินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีจริงๆนะคะทุกคนค่ะเรียกว่าแบบน่ารักมากๆเลยทีเดียวและหลายๆคนก็แบบไปจับจ้องกันที่ป้ายชื่อของน้องเห็นใช่ไหมเอ็มก็คือไมโลใช่ป่ะบูสก็คือน้องบูก็คือเจ้าแมวคือตัวบีเขาก็เลยแบบเป็นแบบMB มักแบมหรออีกแล้วหรออะไรใดๆกันไปนะคะทุกคนค่ะงั้นก็บอกว่าโหพี่มาร์คพี่คือทาสหมาทาสแมวแต่เราขอเป็นทาสเธอนะแล้วในเห็นในไลฟ์สดอะนะหอมซ้ายหอมขวาหอมน้องแมวหอมหมาแบบใช่ไหมอิจฉาจังเลยเฮ้ยอยากเกินเป็นหมาแมวน่ารักจริงๆโอ้ทำบุญกันด้วยอะไรวาสนานี่คือจริงๆก็อยากเกิดเป็นน้องหมาน้องแมวด้วยนะวาสนาดีจริงๆวาสนาน้องดีจริงๆเลยลูกก็คือน่ารักมากก็ดูเป็นแบบผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นแสนดีรักสัตว์เป๊กเลยแล้วเวลาคุยกับน้องหมาน้องแมวก็ต้องเสียงสองเสียงสามใช่ไหมน่ารักอ่ะแล้วเวลาแบบเขาจุบกันจุ
หัวดูละมุนละไมมากๆเนาะแล้วก็ส่วนตอนจบไลฟ์ก็ยังมีการพาน้องๆมาแบบบายๆด้วยน่ารักมากๆจริงๆโอ้นี่ต้องโอ้ยน่ารักเนาะไมโลโอเคไหมลูกบูสโอเคเนาะเออแต่หน้าพี่มาร์กก็คือโอเคโอเคเลยขอโอเคทีได้ปะโอเคเออเสียงนี้แหละจ้าทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่ามัวแต่แบบอิ่มเอมกับความน่ารักของพี่มาร์คนะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ MV แบบเต็มๆจะมาให้ทุกคนได้เห็นกันเที่ยงตรงบ้านเราปักหมุดรอกันได้เลยนะคะรอดูแล้วเนาะพี่ทันอยากรู้ว่าแบบ MV แบบทั้งหมดจะเป็นยังไงเคมีเคใจใดๆจะเป็นยังไงบ้างเพลงแบบเต็มๆ อะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนเห็นแบบทีเซอร์ตัวที่2แล้วก็มีได้ยินเพลงแบบเบาๆไปแล้วนิดนึงแล้วเนี่ยเขามารอดูตัวเต็มกันว่าแบบจะปังขนาดไหนเนาะดูกันแบบ40นาทีไปแบบจุกๆแบบนั้นใน MV มีไม่กี่นาทีเองช่วยกันแบบฟังช่วยกันดูช่วยกันแบบคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะๆเนาะน้องๆก็จะได้มีผลงานออกมาอีกเนาะจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปจ้าโอเคค่ะอ่ะ